นี่ครับศีรษะสั่นเลยครับปรับกลางอากาศครับกรรมการไม่นับเลยครับดูอีกทีครับยกบังก่อนครับพอลงปั๊บขึ้นสะบัดเลยครับทั้งกรามทั้งคางครับโค่นทั้งยวงเลยครับวิธีการใช้เข่าซึ่งถือว่าเป็นอาวุธหลักของมวยไทยเลยนะครับสิ่งแรกที่ครูตุ้ยแนะนำวิธีการใช้เข่าก็คือว่าตอนแทงเข่าครับอย่างอปลายเท้าครับต้องงุ้มปลายเท้าครับให้ปลายเท้าชี้พื้นถ้าอย่างนี้เดี๋ยวครูจะดูทำดูนะครับถ้าแทงเข่าอย่างนี้ครับถ้าไม่งุ้มปลายเท้าแล้วเข่าจะไม่แหลมครับทำเข่าให้แหลมนะครับปลายเท้าจะต้องชี้พื้นอย่าเชิดขึ้นแบบนี้ครับนี่ตีถูกนะดูครับปั๊บอย่างนี้ครับนี่ครับปลายเท้าชี้พื้นเข่าจะแหลมตีจะได้เจ็บเริ่มต้นจะต้องทราบเบสิกหรือว่าพื้นฐานของการแทงเข่าก่อนครับว่าทุกครั้งครับปลายเท้าจะต้องชี้พื้นเข่าจะได้แหลมหน้าดีมากทีทั้งซ้ายทั้งขวาเหมือนกันซ้ายขวาเหมือนกันครับนี่ครับปลายตีนงอลงจะสวยปลายเท้าชี้พื้นครับแล้วหลังจากนั้นครับเมื่อทราบเบสิกพื้นฐานแล้วคราวนี้ต้องเล่นลมครับนี่ครับแทงลมครับแทงลมไปเลยครับโดยที่ปลายเท้าชี้พื้นนี่คือการฝึกเข่านะครับเริ่มต้นวันแรกหรือว่าเริ่มต้นพื้นฐานก็อย่างนี้ก่อนครับนี่ครับแทงลมครับซ้อมให้แคล่วคล่องแล้วก็ให้ถูกหลักสัปดาห์หน้าครับจะมาถึงขั้นแอดวานซ์หรือว่าขั้นก้าวหน้าต่อไปว่าเข่านั้นมีกี่แบบไหนบ้างครับมาถึงช่วงเวลาของคลินิกนักมวยนะครับนักมวยก่อนชิงแชมป์โลกหรือว่าดาวธงสิทธิ์ยอดธงแชมเปี้ยนคนแรกของค่ายก็สอนให้ดูครับว่าซ้อมกับกระสอบนะครับมือจับกระสอบแล้วแทงมีทั้งแทงแล้วก็เด้งตีนี่เป็นการแทงครับแทงในส่วนแหลมให้เข้าหาเป้าคือกระสอบทรายนี่เด้งตีครับมือจับเพื่อจะให้กระชับแล้วก็ทำได้คล่องแคล่วว่องไวโหนตีเด้งตีหลังจากนั้นลูกศิษย์ก็จะทดสอบทำเหมือนกับที่ครูทำให้ดูมือซ้ายขวานั้นจับครับเหมือนจับคอคู่ต่อสู้แล้วเด้งตีโดดตีแล้วก็แทงอันนี้เด้งตีหลังจากซ้อมแบบนี้แล้วลำดับต่อไปครับเป็นขั้นก้าวหน้าหรือว่าขั้นแอดวานซ์ไปอีกนะครับก็คือถีบกระสอบให้แกว่งโยนครับเพื่อให้น้ำหนักกระสอบนั้นเพิ่มขึ้นมีแรงเหวี่ยงแล้วก็แทงเข่าหรือว่าโยนเข่าลอยนะครับทีให้แกว่งนะครับทีแล้วโยนเข่าสร้างจังหวะให้กับตัวเองด้วยครับเห็นกระสอบทรายเป็นคู่ต่อสู้ทีครับแรงเหวี่ยงของกระสอบทรายแล้วก็แทงสวนกลับไปเพิ่มทั้งพละกำลังแล้วก็สร้างจังหวะให้กับเราด้วยยันได้ถีบได้แล้วก็แทงมีทั้งโยนเข่าแทงเข่าตบท้ายนิดนึงครับเดี๋ยวนี้นี่แม่ไม้มวยไทยในฮิตไปตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศแล้วนะครับมีการประกวดกายบริหารหรือว่าออกกำลังกายแบบแม่ไม้มวยไทยนี่เป็นแชมป์ของภาคอีสานครับบ้านโนนเพชรจากศรีสะเกษครูตุ้ยนี่ภาคภูมิใจมากครับที่แม่ไม้มวยไทยที่ได้สอนเอาไว้นะครับตามโรงเรียนต่างๆรวมทั้งรายการยอดมวยเอกนี่มีการนำไปใช้ในโรงเรียนในสถาบันศึกษานี่เป็นแชมป์จากภาคเหนือครับโรงเรียนบ้านสลกจังหวัดแพร่นะครับเดี๋ยวนี้กายบริหารนี่ออกท่าแม่ไม้มวยไทยไปแล้วครับถือว่าเป็นปีสืบสานวัฒนธรรมไทยครับในช่วงนี้ปี 38-40 มีภาคใต้ครับโรงเรียนวัดช่องลมนี่เป็นแชมป์ทั้งสิ้นนะครับแชมป์ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นี่จากจังหวัดระนองเป็นการประกวดเอกลักษณ์ไทยแล้วก็ได้แชมป์มานี่โรงเรียนบ้านรงโปะนะครับแชมป์ภาคกลางจังหวัดชลบุรีนี่ครูตุ้ยสอนเองครับ
ภูมิใจมากความสุขใจของครูตุ้ยก็คือว่าแม่ไม้มวยไทยครับได้เข้าโรงเรียนไปทั่วประเทศถูกมากใช้ได้จะเก่งมากพอก็ดีไปอย่างครับได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยมีทั้งเด็กหญิงเด็กชายนะครับทำได้สวยงามแคล่วคล่องสัปดาห์หน้าครับเราตามวิธีการฝึกเข่ากันต่อวันนี้ดูทั้งฝึกเข่ากับครูตุ้ยแล้วก็ดูผลิตผลของครูตุ้ยครับที่เข้าไปตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศจอละเทศมาคุณเป็นแม่ไม้จระเข้ฟาดหางแล้วก็ปิดท้ายแล้วครับมาถึงคลินิกนักมวยครับคืนวันนี้ไปดูการตรวจสอบความฟิตหรือว่าสมรรถภาพของนักมวยว่าเขาตรวจสอบกันอย่างไรครับครูตุ้ยครับสัปดาห์นี้ครูตุ้ยจะมาสอนแม่ไม้ที่แบบกวางเหลียวหลังครับกวางเหลียวหลังนี่เอียงตัวเอียงข้างถีบครับแล้วก็เป็นการถีบที่รุนแรงถีบด้วยฝ่าเท้าหรือว่ากึ่งไปทางส้นเท้าเลยครับถีบเอาจุกเอาเจ็บเอาเสียหลักหงายท้องกันไปเลยครับนี่ครับเขาบอกว่าปลายเท้าไม่เจ็บก็ต้องถีบเต็มฝ่าเท้าหรือกึ่งไปทางส้นเท้าดูตัวอย่างครับก้องนภากับแจ็คครับนี่ครับเอียงข้างถีบถีบแบบกวางเหลียวหลังเป็นลักษณะคล้ายๆกับกวางเหลียวหลังนะครับนี่สันเพชรถีบขวัญใจนะครับนี่ครับถีบเต็มๆให้เสียหลักเสียศูนย์เรียกว่าถีบเอาจุกเลยบางคนนี่ถีบถึงน็อกได้เลยครับดูแจ็คเดินเข้าไปหาก้องนภาวางเหลียวหลังสักทีนึงครับเต็มหน้าท้องดูครับหรือว่าเตะหลุดนะครับเตะหลุดแล้วนี่นะครับวางเหลียวหลังเสลยครับพอคุณสู้จะเข้าชาร์จดูนะครับเตะหลุดปั๊บคุณสู้จะชัดยันเลยครับวางเหลียวหลังไปเลยมาถึงคลินิกนักมวยครับครับตอนที่ตัวเองคว้าคอนะครับหน้านั้นไม่มีอะไรปิดโอ้โหโดนหลับตรงนี้ครับแล้วยังมีตามเชือกโครงไปอีกโอ้โหลูกนี้รุนแรงมากครับกรรมการไม่นับเลยนะครับมวยไทยมีอาวุธร้ายกาจจริงๆครับเทคนิคอลน็อคเอาท์ในยกสุดท้ายครับต้นยกเอกกับดูอีกครั้งนะครับดูศอกระยะประชิดครับเขาร้ายกาจมากนะครับโดนครับเต็มคางเลยครับกำลังคว้าคอตีเข่าเพลินๆครับดูนะครับตรงนี้ครับหลับแล้วนะครับหลับมันศีรษะพลาดเชือกแล้วครับแต่ว่าโดนเข่าตามติดดูครับตรงนี้ครับนี่ครับหลับไปแล้วนะครับนั่นนะครับคุณสู้ทีมาให้คล้องส้นหรือว่าคล้องข้อเท้าล้วนน่องเลยครับแล้วก็อย่าไปขัดขานะครับให้เตะกวาดเลยครับดูนะครับนั่นแหละครับคล้องแล้วดันแล้วเตะกวาดเลยดูนะครับทีมาพับคล้องส้นแล้วก็เตะกวาดเลยครับอย่าขัดขานะครับโดยทีเดี๋ยวครับคล้องส้นหรือข้อเท้าหรือว่าที่น่องครับแล้วดูของจริงครับคนขวาพนมรุ้งทีมาโดนจับข้อเท้าและส้นแล้วก็เตะกวาดเลยครับลูกนี้ครับโดนแบบถอนรากถอนโคนทีเดียวดูอีกครั้งจัดๆครับพนมรุ้งทีครับแล้วก็จอพระเดชศึกพิษณุโลกชันเกี่ยวได้ครับแล้วก็เตะกวาดเลยครับจุกเลยนะครับลมแบบนี้ก้นกบแทบหักทีเดียวนี่เป็นการแก้ลูกถีบของครูตุ้ยครับดูครั้งครับถีบปั๊บเกี่ยวครับน่องข้อเท้ารั้วส้นแล้วก็ดันนะครับแล้วก็เตะกวาดดันออกไปเลยครับดันแล้วก็เตะกวาดลูกนี้ครับมาถึงคลินิกนักมวยนี่ครูตุ้ยสอนวิธีแก้ถีบนะครับคราวที่แล้วนี่แก้ถีบด้วยการ
คล้องขานะครับแล้วก็เตะตัดล่างคราวนี้ครับคล้องขานะครับจับแล้วบิดออกหรือปัดออกแล้วเตะสาดเข้าไปเลยครับดูนะครับปั๊บบิดนะครับดูอีกทีนะครับปั๊บบิดให้เสียศูนย์แล้วก็โยนแข้งเข้าไปเลยครับปัดหรือบิดให้คู่ต่อสู้เสียศูนย์เสียหลักนะครับดูครับจับบิดวางแข้งหมุนเลยหมุนตัวกลับบางทีกลับเลยแล้วก็ให้ดูครับนี่เป็นอีกลูกหนึ่งแก้ลูกถีบครับถีบมาปั๊บจับขาแล้ววางแข้งเลยครับบิดให้เสียศูนย์แม่เข้าปากเลยถูกแล้วถูกแล้วปั๊บบิดวางแข้งซ้ายมั่งขวามั่งซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ครับแล้วแต่ชอบว่าจะบิดทางไหนเขาเหลือขาเดียวแล้วทำอะไรก็อร่อยทั้งสิ้นแล้วตอนนี้ดูนะครับแวบก็มาบิดแล้วก็วางแข้งจะครับเข้าตากรรมการดีเหลือเกินแล้วครับดูนะครับทีบจับได้ปั๊บบิดแล้วก็โยนแข้งเลยครับทีบจับได้ครับโดนครับแบบนี้คู่ต่อสู้เหลือขาเดียวแล้วดูนะครับจับได้วางแข้งเลยดูครับตอนนี้โดนก็จับบ้างแล้วครับโดนบ้างเหมือนกันครับคนละดอกนี่คือแม่ไม้แก้ลูกถีบมาถึงคลินิกนักมวยนะครับวันนี้ครูตุ้ยสอนเข่าครับขั้นแอดวานซ์คราวนี้ครับจับคอตีเข่าเหมือนของจริงครับหลังจากที่เล่นลมเล่นกระสอบมาแล้วคราวนี้ครับมีทั้งตีตรงตรงตีอ้อมตีโค้งมีแทงมีตีดูครับนี่ครับมีเดินแทงจับตีนี่จับตีครับลองไม่ต้องแรงมากก่อนค่อยๆก่อนดูเทรนเนอร์ครับจะต้องมีเครื่องป้องกันไว้ทั้งที่มือและที่หน้าท้องนะครับนี่ครับนี่การกระชากตีจับตีโน้มคอตีเข่าดูครับตีหน้าอกลิ้นปีท้องแม่มีเด้งครับมีเด้งสะบัดตีชายโครงตีอ้อมตีโค้งมามีทุกอย่างครับดูครับมีเด้งตีชายโครงดูครับนี่รอบเป้าหมุนออกข้างแล้วแทงนี่มีปัดแทงหมุนแทงเอาได้สองข้างนี่เป็นขั้นแอดวานซ์ครับขั้นก้าวหน้าแล้วครับออกซ้ายออกขวาออกสองข้างนี่ครับดูสิทธิ์รักของครูทุยผลรอบเป้านี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับแชมเปี้ยนเก่านะครับเป็นแชมเปี้ยนคนแรกของค่ายครูทุยครับดาวธง10ยอดธงนี่ครับดันครับแล้วแทงอันนี้ใช้ได้เป็นแรงเหลือเกินครับอาวุธมวยไทยลูกนี้ครับแม่มีโยนเข่าด้วยครับดูครับจับตีกระชากตีนี่เหมือนของจริงแล้วนะครับเหมือนการต่อสู้บนเวทีแล้ววนตีโค้งตีตรงทุกอย่างนี่คือแม่ไม้มวยไทยของครูตุ้ยหลังจากที่พูดถึงพื้นฐานเบสิกเรียบร้อยแล้วคราวนี้อาจารย์จิ๋มครับดาวธงสิทธิ์ยอดธงแชมเปี้ยนคนแรกของค่ายครูตุ้ยมาสอนวิธีไล่แขนครับจะเป็นมวยเข่าหรือป้องกันเข่าได้เก่งจะต้องไล่แขนเป็นครับนี่ครับการสอดในนะครับคนที่สอดจับคอได้จะทำให้กระชากถนัดตีถนัดขยมถนัดนี่ครับจะต้องป้องกันคู่ต่อสู้ไม่ให้เลื้อยขึ้นคอแต่การเดียวกันครับตัวเองก็ต้องหาโอกาสเลื้อยขึ้นคอด้วยครับมีการเหวี่ยงการพลิกการหมุนเมื่อเป็นอย่างนี้ครับกำลังแขนจะต้องดีหัวไหล่ต้องดีข้อมือต้องดีกล้ามแขนต้องแข็งแรงมากดูครับนี่คือการไล่แขนนะครับชิงกันสอดในครับใครที่สอดในจับก้านคอได้ก็จับถนัดตีถนัดครับนี่ครับจะต้องป้องกันครับไม่ให้คู่ต่อสู้เลื้อยขึ้นคอในขณะเดียวกันตัวเองก็ต้องพยายามเลื้อยขึ้นคอให้ได้ด้วยดังนั้นนี่ครับกล้ามไหล่กล้ามแขนต้องแข็งแรงการฝึกกล้ามแขนกล้ามไหล่ครับดูครับโหนเชือกดึงขึ้นไปที่เพดานเลยนะครับนี่ได้ความแข็งแรงทั้งกล้ามหัวไหล่แขนนิ้วมือฝ่ามือข้อมือทุกอย่างเลยครับดูครับไม่ใช่ดึงขึ้นไปทีเดียวแล้วเลิกครับดูครับตายลงมาแล้วขึ้นกลับไปอีกนี่คือการฝึกแขนให้แข็งแรงครับและมีการยกลูกเหล็กนะครับนี่ครับยกขึ้นยกลงได้หัวไหล่ครับกล้ามแขนกล้ามนิ้วมือข้อมือเอ็นได้หมดนี่ครับดูครับโหนบ่าครับเป็นนักมวยไทยนี่ไม่ใช่เป็นกันง่ายๆนะครับถึงตรงนี้แล้วเริ่มจะยากขึ้นแล้วก็เหนื่อยมากขึ้นครับแล้วนี่ครับคาบนะครับลูกเหล็กครับหนัก10กิโลกรัมแล้วทำท่าคำนับเลือบยักหน้าแบบนี้ครับนี่ฝึกกล้ามคอให้แข็งแรงครับแล้วกรามก็จะได้แข็งแรงด้วยครับฝึกกรามไม่ใช่ต่อยโป้งหล่นโป้งหักอย่างนี้ไม่ได้ครับ
ดูครับพอชกจริงๆแล้วต้องสอดในกล้ามแขนต้องแข็งแรงกล้ามคอจะต้องแข็งแรงทุกอย่างแข็งแรงหมดครับดูครับนี่ชิงกันสอดในนะครับสังเกตว่าจะเป็นยอดมวยเข่าหรือป้องกันมวยเข่าจะต้องแข็งแรงจริงๆครับใครจับได้สอดในได้ก็ได้เปรียบดูครับมีการไล่แขนครับและดูการฝึกครับชิงจังหวะชิงการไล่แขนครับป้องกันการไล่แขนแล้วตัวเองพยายามจะสอดเสียบในให้ได้ครับจับคอคู่ต่อสู้ให้ได้มีการหมุนการเวียงการกระตุกการกระชากมาถึงคลินิกนักมวยครับมีคำถามนะครับว่านักมวยส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้นักมวยไทยนะครับค่าใหญ่ๆนักมวยค่าตัวแพงเวลาใกล้วันชกสัก 15-20 วันนั้นหลังการซ้อมจะต้องดื่มซุปไก่สกัดนะครับก็เลยถามว่าซุปไก่สกัดที่ดื่มเสริมจากอาหารที่เคยรับประทานประจำนั้นมาถึงแม่ไม้มวยไทยครับวันนี้ครูตุ้ยมาสอนแม่ไม้ถีบหน้าที่เรียกว่าบาทาลูกพักเป็นการถีบไม่ให้เจ็บปวดแต่ว่าถีบให้คู่ต่อสู้โกรธโมโหคนไทยโดยเฉพาะเขาถือแต่อยากจะเรียนให้แฟนมันมวยได้รับทราบว่ามันไม่ใช่การเป็นการเหยียดหยามหรอกเป็นการกีฬาที่ยุบให้คู่ต่อสู้มีโมโหเขาถีบหน้าคุณตุ้ยบอกว่าการถีบหน้าของมวยไทยไม่ได้เหยียดหยามนะครับแต่ว่าเป็นการถีบยั่วให้คู่ต่อสู้โกรธพอโดนถีบหน้าปั๊บนี่แหมชายไทยใครมาถีบหน้าได้อย่างไรครับพอโกรธก็เสียสติสิ้นสติไม่มีสติสัมปชัญญะคราวนี้ก็เดินทะเลาะทลาเข้ามาก็เจออาวุธล้วนๆครับดูครับวางแข้งมาวางแข้งแล้วเผลอก็ถีบเลยครับเล่นถีบหน้าเลยครับถีบหน้าอย่างนี้ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ถีบเป็นเหยียดหยามกันแล้วครับแต่ว่าถีบยั่วถีบให้โกรธพอโกรธปั๊บนี่อย่างที่พระพยอมท่านว่าครับโกรธโง่โมโหบ้าโดนถีบหน้าก็ทั้งโกรธทั้งบ้าคราวนี้ก็ขาดสติยังคิดกับดูครับถีบยันยะหลักหินนะครับศิลปะไทยถีบหน้าท้องทีหนึ่งเผลอก็แวบขึ้นหน้าเลยครับถีบให้โกรธชายไทยนี่แหมฆ่าได้ยามไม่ได้ครับอย่าให้มาถีบหน้ากันอย่างนี้โกรธมากครับพอโกรธแล้วคราวนี้เสียหลักเสียเหลี่ยมจมูกเพชรถีบแล้วครับติดตั้งมวยญี่ปุ่นดูครับเผลอก็แวบขึ้นหน้าทีหนึ่งแวบขึ้นหน้าทีหนึ่งจมูกเพชรครับดูครับโป่งไปโอ้โหน้ำกระจายดูครับแวบเข้าไปนี่ครับรณรงค์ดาวแบบเริ่มนี่จอมถีบหน้าตัวจริงเลยครับชกกับใครทีไรต้องถีบหน้าทุกครั้งดูครับชกกับใครไม่ได้ถีบหน้าเขานี่แหมกลับลงมานี่ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เลยครับรณรงค์ดาวแปดริ้วเจ้าของชยาจอมถีบหน้ามาถึงคลินิกนักมวยนะครับในวงการมวยไทยนั้นยังไม่มีการตรวจโดปหรือว่าตรวจโดปยานะครับทำให้มีการใช้สารต่างๆบำรุงกำลังหลังลดน้ำหนักแบบไม่มีการควบคุมถามว่าสารอะไรบ้างครับที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของนักมวยมียาอยู่2กลุ่มนะครับคือยาในกลุ่มเสริมแม่ไม้มวยไทยวันนี้เรามาดูว่าการเตะกวาดในลักษณะไหนที่เป็นฟาวนะครับเตะแบบเมื่อสักครู่บุญนำเตะกังปรีน้อยไม่ฟาวครับนี่ครับดูวันพิชิตเตะขนองเมฆก็ไม่ฟาวครับเตะกวาดอย่างนี้แล้วดูมณศักดิ์เตะทวนทองกวาดสนิทเลยครับก้นกบแทบหักนี่ครับคุณตุ้ยเตะดูว่าเตะอย่างนี้ครับไม่ฟาวครับเรียกว่าเถนกวาดลานครับหงายเก๋งไปเลยครับมีเตะอีกแบบนึงครับที่ฟาวครับดูครับจับนี่ครับเตะด้วยกวาดด้วยส้นเท้าอย่างนี้ไม่ได้ครับฟาวครับเป็นยูโดครับดูนะครับตอกด้วยส้นขัดอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่ใช่มวยไทยนี่เป็นยูโดมวยไทยต้องเตะกวาดเลยนะครับดูอย่างนี้ไม่ได้ครับขัดขาแล้วพลิกล้มอย่างนี้ฟาวครับเป็นยูโดไปดูครับขัดไว้แล้วก็กวาดอย่างค่ายปิ่นสินชัยของพันตรวจโทสเวกปิ่นสินชัยครับที่หมู่บ้านสุโขวิลเลจโชคชัย4ลาดพร้าวนะครับค่ายนี้เป็นค่ายใหญ่มากครับนี่บ้านของพันตรวจโทสเวกปิ่นสินชัยครับอยู่ตรงข้ามกับค่ายมวยนะครับและค่ายมวยนั้นมีเนื้อที่ถึง6ไร่ครับคนกลางครับพันตรวจโทสเวกปิ่นสินชัยนะครับหัวหน้าคณะปิ่นสินชัยค่ายนี้ก็ย้ายตามสารวัตรสเวกครับสารวัตรไปอยู่ที่ไหนก็ย้ายตามไปเรื่อยครับจนกระทั่งปี2527ครับจึงสร้างค่ายถาวรขึ้นที่หมู่บ้านสุโขวิลเลจมีนักมวยอยู่50คนครับนี่คือพันตรวจโทสเวกเป็นสินชัยอดีตก็เคยเป็นนักมวยเก่ามาเหมือนกันครับสังกัดค่ายนฤภัยค่ายนี้นี่ก่อนจะซ้อมครับก็มีการเล่นการบริหารเรียกว่าคลายเส้นซะก่อนครับคนนี้คือคุณเพชรสุริยาโชคประจวบเป็นหัวหน้าเทรนเนอร์
ลังจากวอร์มอัพแล้วก็มีการวิ่งแข่งคนกลางแสนเชิงปินสินชัยนะครับมีการวิ่งนอกจากวิ่งเอากำลังระยะไกลแล้วนี่ก็วิ่งเรียกว่าสปรินต์กันนะครับสร้างความแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อเป็นการวิ่งระยะสั้น100เมตรหลายๆเที่ยวแล้วก็เพื่อความสนุกครับก็มีการวิ่งเปรี้ยวด้วยวิ่งแข่งขันเป็นลักษณะของวิ่งเปรี้ยวครับให้นักกีฬาสนุกสนานเฮฮากันนี่คือแบบเบอร์ปิ่นสินชัยหรือว่าแบบเบอร์นฤภัยครับอดีตแชมเปี้ยนแล้วนี่ฝาแฝดครับโหนกับวันลบสิทธิ์นกนิดเดิมนะครับแล้วก็โหนนฤภัยคนหนึ่งฝาแฝดนะครับกางเกงสีเงินนั่นวันลบกางเกงสีแดงนั่นโหนนี่คุณสยามปิ่นสินชัยผู้จัดการคณะครับดูแสนเชิงครับตอนนี้ก็กำลังฟิตซ้อมนะครับผมว่าถากว่าร่างกายเข้าที่เข้าทางแล้วปีหน้าก็จะออกมาโชว์ลีลาครั้งนึงนี่แชมเปี้ยนเข้มขัดถึง5เส้นนะครับแสนเชิงปิ่นสินชัยดูครับดูการออกแข้งพละกำลังยังเหลือเฟือครับมนุษย์หินมีหมัดโป้งปิดบัญชีดาวเด่นสอสักเกษมกำลังซ้อมกับธงเพชรณนนทชัยครับที่เป็นมวยหมัดหนักของค่ายนี้และที่ค่ายนี้มีไม่เหมือนค่ายอื่นก็คืออุปกรณ์เวทเทรนนิ่งครับนี่สร้างกล้ามเนื้อตามจุดต่างๆของร่างกายนอกจากมีค่ายมวยดีแล้วนี่ยังมีสวนหย่อมพักผ่อนครับนี่เบิกเลิกปิ่นสินชัยกำลังมีโปรแกรมชกอยู่ในวันรุ่งขึ้นครับที่เราไปถ่ายทำอยู่ครับก็เลยไม่ต้องซ้อมนี่เป็นสวนหย่อมครับเป็นสวนพักผ่อนของนักมวยค่ายนี้ค่ายนี้มีที่กว้างขวางครับถึง6ไร่อากาศดีเหลือเกินนะครับนี่แบบเบอร์ปิ่นสินชัยเนี่ยงานในเรื่องคือชอบทำกับข้าวครับคนอื่นก็พักผ่อนตัวเองชอบทำกับข้าวหรือเกินแล้วครับฉายาคือกระรอกป่านะครับใครชอบนักมวยค่ายนี้นะครับจะเขียนจดหมายหรือว่าโทรศัพท์ไปคุยกันได้ครับศึกเพชรยินดีครับวันนี้เราไปเยี่ยมค่ายระดับโลกครับค่ายเกียรติวัฒน์ของคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์ซึ่งมีค่ายแกลเล็กซี่อยู่ในนั้นด้วยค่ายของคุณนิวัฒน์อยู่ที่ซอยสารพี3นะครับค่ายนี้ก็คือค่ายเกียรตินิวัฒน์เกียรตินิวัฒน์ก็คือเกียรติของคุณนิวัฒน์นะครับแล้วก็ค่ายกาแล็กซี่เขาทรายกาแล็กซี่ก็ซ้อมอยู่ที่นี่ครับนี่เป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนี่ครับค่ายมวยมีนักมวยอยู่ถึง35คนครับและค่ายนี้มีชื่อเสียงอย่างยิ่งก็คือมวยสากลก็มีแชมป์โลกแต่มวยไทยก็ไม่ใช่ธรรมดาครับนักมวยที่ซ้อมอยู่ค่ายนี้ก็คือชมวกเพชรช่อชมวงหรือว่าชมวกเพชร5พลังซ้อมอยู่ที่นี่ครับแชมเปี้ยนมวยไทยเข็มขัด7เส้นครับแล้วก็ชนะปอเปาอินครับรองแชมเปี้ยนโลก2สถาบันนะครับซ้อมอยู่ที่นี่คุณนิวัฒน์ก็กำลังจะปลุกปั้นให้เป็นแชมป์โลกและคนนี้ครับแชมเปี้ยนมวยไทยเข็มขัด2เส้นแจ็คเกียรตินิวัฒน์เจ้าของฉายาไอ้ช้างตกมันครับมวยเข่าอาชีพกำลังปล้ำแทงเข่าตีเข่าอยู่นี่แหละครับแล้วคนนี้คือจ็อกเกียรตินิวัฒน์ครับอดีตแชมเปี้ยนรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทของเวทีราชดำเนินแล้วก็ค่ายของคุณนิวัฒน์นะครับนักมวยดังๆมักจะชื่อตัวจอครับแจ็คจ็อกจริงจอมสาเหตุที่ชื่อตัวจอก็เพราะว่าเท่าแก่นี้หรือว่าศรีภริยาของคุณนิวัฒน์ก็คือคุณแจ่มจันทร์ตัวจอจานนางเจ๊แจ่มจันทร์แล้วครับภริยาคุณนิวัฒน์และนี่คือเก่งกาจน้อยเกียรตินิวัฒน์ครับอดีตแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทของเวทีราชดำเนินและที่ดังที่สุดก็คือแชมเปี้ยนโลกคู่แฝดคู่แรกและคู่เดียวของโลกครับซ้ายมือเขาคอขวามือเขาทรายครับนี่เป็นผลิตผลของคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์และวันนี้พอดีคุณโอตะแล้วก็เขาทรายกาแล็กซี่ก็มาชมนักมวยในค่ายซึ่งเป็นนักมวยรุ่นน้องครับซ้อมอยู่ด้วยแหมโอตะยิ่งดูยิ่งสวยครับผิวพรรณผ่องใสเหลือเกินครับแหมอย่างว่าครับราศีมันจับราศีของว่าที่ภรรยาของแชมป์โลกประวัติศาสตร์ของชาวไทยสักครู่นั้นคุณบุญเสริมสันทรวิทย์ครับเป็นเทรนเนอร์ทั้งมวยไทยและมวยสากลนี่คือชูเชิดเอื้อสัมพันธ์อดีตแชมเปี้ยนมวยสากลรุ่นแบนเทเวท2สมัยนะครับก็มาซ้อมนี่ซ้อมล่อเป้าของมวยสากลนะครับและค่ายนี้มีมวยสากลเยอะครับดูครับอุปกรณ์การฝึกซ้อมก็มีเฮดการ์ดค่อนข้างเยอะทีเดียวครับนี่นะครับใครชอบนักมวยค่ายนี้ชอบเขาทรายเขาก็ชอบแจ็คที่ชอบอีกหลายๆคนก็เขียนจดหมายไปคุยกันได้ครับที่นี่ครับค่ายเกียรติวัฒน์และกาแล็กซี่วันนี้เราไปดูโค้ชคิวบาติวเข้มให้นักมวยทีมชาติไทยชุดสู้ศึก4เกมส์นะครับนี่คือนายคิโอเคเนสการ่านะครับที่หันหลังให้ท่านผู้ชมสวมเสื้อสีส้มนี่เป็นโค้ชชาวคิวบาครับ
สมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนั้นจ้างมาสอนนักมวยทีมชาติไทยเดือนละ 15,000 บาทครับเงินเดือนแล้วมาดูเทคนิคและแท็กติกของโค้ชคิวบาว่าเป็นอย่างไรครับนี่เป็นการให้วิ่งวอร์มนะครับรอบเวทีมวยก่อนคิวบานั้นถือว่าเป็นเจ้ายุทธจักรแห่งวงการมวยสมัครเล่นครับคิวบารัสเซียแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับมวยสมัครเล่นเขาเก่งมากดูครับวิ่งสลับวิ่งฉีกข้างตะแคงข้างวิ่งก็เป็นการสร้างสเต็ปครับแล้วก็เดินต่อยวิ่งต่อยครับการถ่ายน้ำหนักครับคุณสืบจุนทะเกาสนอดีตนักมวยทีมชาติไทยก็บอกว่าให้ดูขาดูขาว่าเขาถ่ายน้ำหนักอย่างไรครับต่อยซ้ายน้ำหนักอยู่ทางขวาต่อยขวาน้ำหนักอยู่ทางขาซ้ายนี่ครับถ่ายน้ำหนักนะฮุกซ้ายก็อยู่ทางด้านขวาฮุกขวาอยู่ซ้ายน้ำหนักตัวนี่ครับคุณสืบจุนทะเกาสนก็บอกว่าออกหมัดฮุกซ้ายแล้วน้ำหนักตัวอยู่ขาขวาออกฮุกขวาน้ำหนักอยู่ขาซ้ายแล้วดูครับโยกหลบแล้วต่อยลำตัวครับโยกหลบแล้วต่อยลำตัวครูสู้ออกมาโยกหลบแล้วต่อยลำตัวมีพิมารันเล็กสิทธิ์อรันนะครับดูครับมีต่อยเบิ้ลแล้วครับโยกต่อยลำตัวแล้วขึ้นบนครับสองหมัดครับโยกหลบแล้วลำตัวล่างแล้วขึ้นบนล่างแล้วขึ้นบนนี่ครับมิสเตอร์สกาล่าน้องชายของเขานั้นเป็นโค้ชทีมชาติคิวบานะครับแล้วตัวเขาเป็นพี่ชายมาเป็นโค้ชทีมชาติไทยนี่กันศักดิ์ซอกเลินจิตครับกำลังหันมาดีมวยทางมวยสากลสมัครเล่นนี่ครับอีกแท็กติกหนึ่งซึ่งเราไม่ค่อยเห็นกันนะก็คือการเต้นบนยางครับนี่ได้ฟุตเวิร์กได้กำลังขานะครับเต้นบนยางนอกของรถยนต์ครับมีการสักซ้อมเพื่อนจะก็เต้นยางมันมีสปริงทำให้ได้กำลังข้อได้กำลังข้อที่แข็งแกร่งครับหลังจากนั้นก็มีการฝึกกำลังแขนครับตียางครับใช้เหล็กหรือไม้ตียางครับได้กำลังแขนสร้างกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อไหล่แล้วก็สร้างข้อมือนะครับให้แข็งแกร่งเพราะว่าเหล็กนั้นยางพอตีไปแล้วมีแรงสะท้อนกลับมาข้อต้องแข็งแกร่งครับและหลังจากซ้อมเสร็จแล้วทุกวันนะครับจะต้องมีการนอนสงบสติอารมณ์ให้กล้ามเนื้อคลายตัวให้จิตใจคลายลงมาครับเป็นการเรียกว่าคล้ายๆกับทำสมาธิครับทุกวันเป็นอย่างนี้ครับพอซ้อมเสร็จแล้วจะต้องนอนนิ่งให้กล้ามเนื้อสบายๆจิตใจสบายๆสึกเพชรยินดีสุภาของกางเกงในทีเจครับเสนอแม่ไม้มวยไทยครับเป็นอาวุธถีบครับครูตุ้ยครับถีบแบบไกรสอนข้ามห้วยครับดูครับเตะมาแล้วก้มหลบแล้วถีบที่พับในครับทำให้เส้นพลิกได้แล้วก็เสียรูปเสียเหลี่ยมครับดูครับนี่ครับถีบพับในแอนล้มลงไปเลยครับนักมวยไทยบางทีก็ลืมครับแม่ไม้นี้เป็นทีเด็ดครับทำลายรูปมวยคู่ต่อสู้ได้ดีครับทำให้คู่ต่อสู้เสียหลักเสียศูนย์แล้วบางทีขาเคล็ดลุกไม่ขึ้นเลยครับไกรสอนข้ามห้วยบางทีพอเตะก้มหลบได้ก็ไม่ใช้แม่ไม้ครับหลบไปแล้วก็นี่ครับหลบได้ไม่ใช้อะไรอย่างอื่นครับส่วนมากหลบสวยๆซะมากกว่าครับอย่างนี้ครับวันพิชิตหลบไปแล้วก็หมุนหนีออกไปดูแรมโบบองครับชูชัยเกียรติชันสิงห์ครับหลบได้นะครับแต่ไม่ทำอะไรอย่างนี้ครับก็คงจะลืมข้ามห้วยครับไกรสอนดูนะครับก้มหลบดีนะครับนี่ครับถ้าก้มถีบอย่างที่ครูตุ้ยทำคู่ต่อสู้ก็จะล้มเสียหลักเสียศูนย์เสียเหลี่ยมเสียรูปมวยได้ดูครับไกลสอนข้ามห้วยโลกก้มหลบปั๊บถีบเลยครับอาจารย์ทายครับเสนอเยี่ยมค่ายมวยวันนี้เราไปที่ซอยอินทรามระ47ไปที่ค่ายสักเทวันของคุณอินชื่นแย้มครับชื่อนี้ฟังแล้วแหมคนไม่รู้จักครับแต่บอกว่าเทวันขวัญพนานี่มิตรรักนักเพลงลูกทุ่งเมื่อ20ปีที่แล้วต้องรู้จักเขาครับเพราะว่าเขาคือเจ้าของเสียงเพลงกองพันเสือดำคนนี้ครับที่โด่งดังในช่วงปี2511ถึง2512ในช่วงที่สงครามเวียดนามกำลังระอุเลยครับเพลงกองพันเสือดำของคุณเทวันขวัญพนานั้นดังมากคุณเทวันขวัญพนานั้นชอบมวยครับหลังจากที่แขวนไมค์แล้วนะครับก็เพื่อนฝูงก็แนะนำให้มาตั้งค่ายมวยและก็ตั้งชื่อว่าค่ายสักเทวันตามชื่อของตัวเองครับเมื่อปี2531ค่ายของคุณเทวันก็มีนักมวย20กว่าคนครับนักมวยดังตอนนี้ก็มีก้องสยามสิทธิ์นิตยาแล้วก็เทวันเล็กสักเทวันกางเกงสีแดงที่กำลังซ้อมเตะอยู่นี่คือทองเทวันสอสิริกุลครับอยู่ในรถครับนี่รถนี่ปิดกระจกตากแดดไว้นะครับอบตัวเพื่อเรียกเหงื่อลดน้ำหนักครับเทวันเล็กสักเทวันเตรียมชกกับลุงโรจน์สิงห์ลานทองเมื่อวันศุกร์ที่4ตุลาคมและเป็นฝ่ายชนะแตกนะครับเทวันเล็กสักเทวันกางเกงสีน้ำเงินคือก้องสยามสิทธิ์นิตยาครับนิตยานั่นก็คือชื่อของภรรยาของคุณเทวันขวัญพนาครับก็เลยเป็นสิทธิ์นิตยานี่เป็นดาวรุ่งนี่คุณเทวันขวัญพนาครับตอนนี้ก็เป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างดีมากครับชอบมวยก็ตั้งค่ายมวย
เมื่อผมเลิกร้องเพลงมาเมื่อปี2516ผมก็คลุกคลีอยู่กับวงการมวยมาตลอดแล้วผมมีเพื่อนฝูงแนะนำบอกให้ตั้งค่ายมวยผมก็นึกขึ้นได้ว่าผมชื่อเทวันผมก็เลยตั้งชื่อค่ายมวยว่าศักดิ์เทวันดูครับจากนักร้องครับมือถือไมค์มาเป็นหัวหน้าคณะมวยแล้วก็เป็นเทรนเนอร์มวยครับสอนเทวันเล็กศักดิ์เทวันในวันชกกับรุ่งโรจน์สิงห์ลานทองเมื่อวันที่4ตุลาคมแล้วก็เป็นฝ่ายชนะแตกด้วยนะครับชื่อของเทวันขวัญพนานั้นเพลินพรมแดนเป็นคนตั้งให้นะครับก็เคยร้องในวงของเพลินแล้วก็มาตั้งคณะของตัวเองครับใครชอบมวยค่ายนี้ก็เขียนจดหมายแล้วก็หล่นเลยครับดูอีกมุมครับแอคชั่นเดิมครับศอกนี่ครับหน้าสะบัดทีเดียวครับนี่นับ8ครับเป็นศอกซ้ายสั้นลูกแรกแล้วลูกที่2ครับดันหน้าออกไปนะครับคุณหลวงพยายามปล้ำฟัดครับแล้วก็ศอกระยะประชิดครับแหมลูกนี้ครึ่งปากครึ่งจมูกครับหันไปมองก็มั่นใจนะครับถอดฟันยางเลยครับมั่นใจว่าน็อกแน่กรรมการโบกมือบ๊ายบายเลยครับวันนี้เราไปชมแชมป์แม่ไม้มวยไทยนะครับไปชมเด็กเล็กๆครับอายุ9ถึง12ขวบของโรงเรียนวัดหนองเกตน้อยนะครับตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประกวดกายบริหารนะครับนี่คัดจาก300โรงเรียนของจังหวัดชลบุรีครับชนะเลิศที่1แล้วก็เข้าประกวดเป็นตัวแทนของเขตนะครับเข้าแข่งขันในเขตการศึกษา12ในภาคตะวันออกครับนี่เป็นภาพเก่าๆในวันแข่งขันนะครับชนะเลิศจาก300โรงเรียนแล้วก็ไปชนะเลิศเขตการศึกษาภาคตะวันออกครับหรือว่าเขตการศึกษา12เป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียนวัดหนองเกตน้อยครับนี่เป็นโล่เกียรติยศใช้ท่ากายบริหารครับเป็นท่าแม่ไม้มวยไทยครับทางซ้ายมือที่นั่งอยู่นะครับนั่นคืออาจารย์ชัชวาลปานทัพครับผู้ฝึกสอนทางขวานั้นเป็นอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์สำราญกระแสชนคนกลางก็คืออาจารย์ตุ้ยครับครูตุ้ยอาจารย์จิ๋มนั่นยืนทางขวาสุดนี่เป็นอาจารย์ที่มาติวเข้มนะครับอาจารย์ตุ้ยกับอาจารย์จิ๋มแล้ววันนั้นก็มาสาธิตให้ทีมงานของยอดมวยเอกได้ชมว่าทำอย่างไรจึงชนะเลิศจาก300โรงเรียนของจังหวัด